ต่อเนื่องกันที่ภารกิจนะท่านนายกรัฐมนตรีและคณะนะครับอย่างที่ท่านได้เห็นเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าท่านอยู่ที่ชลบุรีระยองวันนี้สาเหตุส่วนหนึ่งนะครับก็เพราะต้องการไปติดตามโครงการเมกะโปรเจกต์ของรัฐบาลอย่างโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินนะครับซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่ต่อเนื่องมาหลายปีแล้วแต่ตอนนี้เนี่ยมันยังมีความล่าช้าอยู่นะครับท่านนายกรัฐมนตรีกับคณะลงพื้นที่ไปติดตามความคืบหน้าพร้อมกับออกมาบอกเลยนะครับว่าให้ความเชื่อมั่นว่าจะเห็นความชัดเจนได้ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนี้ครับโดยเรื่องนี้นะครับทางด้านของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีพร้อมกับคณะนะครับก็ประกอบด้วยนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและรัฐมนตรีท่านอื่นๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาได้ร่วมหารือกันโดยเฉพาะการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินที่สนามบินอุตภเปานะเพราะเห็นว่ายังมีความล่าช้าอยู่ซึ่งหากโครงการนี้ทำได้เร็วขึ้นจะสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนได้มากขึ้นรัฐบาลเองก็อยากจะให้การดำเนินการสำเร็จเนี่ยโดยเร็วด้วยเพราะถือว่าเป็นจิ๊กซอหรือว่าส่วนสำคัญในการลงทุนข้ามชาติจะสามารถช่วยสร้างความเจริญในภูมิภาคนี้แล้วอยากจะให้มีการเจรจากับภาคเอกชนคู่สัญญาสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อมสนามบินให้เสร็จสิ้นภายในเดือนกรกฎาคมนี้เพื่อที่จะเดินหน้าให้ทุกโครงการซึ่งจะสามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและช่วยสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศไทยได้ครับประมาณสิ้นเดือนกรกฎาคมนั้นน่าจะมีข่าวดีนะครับเรื่องของ3สนามบินตรงนี้มาพูดคุยกันแล้วก็ทำให้เราสามารถเดินหน้ากันได้ทุกๆโครงการนะครับก็ยืนยันนะครับว่าสนามบินอุตภเปาถือว่าเป็นแมกกาโปรเจกต์ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งกับการพัฒนาเศรษฐกิจของเราอย่างตัวอย่างเช่นเมื่อวานนี้ผมก็ไปที่พัทยามาก็ดูเกี่ยวกับเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการจัดมหกรรมคอนเสิร์ตต่างๆนานาเนี่ยที่จะมีเรื่องของเฟสติวัลต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอีสเทิร์นซีบอร์ดเนี่ยถ้าเกิดไม่มีสนามบินมันก็ลำบากขึ้นนอกจากนี้นะครับเรายังได้ข้อมูลจากการที่ท่านนายกรัฐมนตรีนะท่านได้โพสต์ในแพลตฟอร์ม X ของท่านเองนะครับบอกว่ารัฐบาลเนี่ยตั้งเป้าจะให้ประเทศไทยเป็น Aviation Hub นะของภูมิภาคนี้เลยนะครับและสนามบินอุตภเปาเองก็คือประตูของ EEC โดยครั้งนี้ได้มาติดตามความคืบหน้าของการก่อสร้างโครงการพัฒนาสนามบินอุตภเปาที่เป็นเมกะโปรเจกต์ต่อเนื่องมาหลายๆรัฐบาลแล้วโดยโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินเป็นโครงข่ายหลักในการขนส่งจากพื้นที่ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพเข้ามาสู่ใจกลางเมืองและกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจการค้าและการท่องเที่ยวไปสู่จังหวัดในกลุ่ม EEC รวมไปถึงจังหวัดน่าเที่ยวแถบๆนี้รวมทั้งช่วยลดความแออัดของสนามบินดอนเมืองและสนามบินสุวรรณภูมิและขอให้ภาคเอกชนนั้นมั่นใจนะครับว่าโครงการรถไฟเชื่อม3สนามบินจะมีความชัดเจนให้เห็นในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนี้ครับนอกจากนี้เนี่ยท่านนายกก็ไปต่อนะครับโดยที่ไปดูสนามเส้นทางแข่ง F1 ที่หาดจอมเทียนนะฮะที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนี่แหละนะครับซึ่งจริงๆตอนนี้ยังไม่ได้ไฟนอลนะคุณผู้ชมก็คือท่านนายกก็เล่าให้ฟังว่ายังดูอยู่หลายๆพื้นที่อย่างในส่วนของพัทยาเนี่ยก็เล็งๆไว้ 3-4 ที่นะครับทีนี้กลางสัปดาห์หน้านี้แล้วเจ้าหน้าที่ของ F1 เขาจะมาดูสถานที่เองนะแล้วเขาก็จะเป็นคนเลือกเองนะว่าไฟนอลสุดท้ายแล้วเขาจะเอาที่ไหนนะหน้าที่ของฝั่งเราก็คือหาบรรดาทำเลที่ตั้งทั้งหลายเนี่ยเป็นช้อยส์ให้เขาเลือกนะครับก็จะเป็นสถานที่โซนพัทยาแล้วก็อุตภเปาเดี๋ยว F1 ก็จะเป็นคนฝันว่าตกลงเอาตรงไหนซึ่งคาดว่าอีกประมาณ1เดือนถึง1เดือนครึ่งจะมีความชัดเจนออกมาลองฟังเสียงท่านนายกเล่าดูครับคือผมเองผมไม่มีสิทธิ์เลือกนะครับเราต้องทำงานร่วมกับ F1 เขานะครับก็เป็นเราหน้าที่เราคือหาทำเลที่ตั้งมาให้หลายๆออปชันเพื่อเขาเลือกทำเลที่ตั้งที่ดีสุดนะครับคือจริงๆแล้วอยู่ที่พัทยาหรือแม่ก็อยู่ที่อุตภเปาแหละครับมีแค่นี้แหละครับนะครับดีครับดีครับคืออุตภเปาเองกับพัทยาแต่พัทยาเองก็อยู่ 3-4 ที่ตั้งเหมือนกันนะครับก็อาจจะมีสักประมาณ 4-5 ที่ตั้งแต่อยู่ในโซนอีสเทิร์นซีบอร์ดนี่แหละนะครับท่านนายกยังได้เล่าผ่านทางแพลตฟอร์มนะครับไม่ว่าจะเป็น X แล้วก็ทางเพจ Facebook ของท่านว่าการแข่งขัน F1 เนี่ยเขาจะมีการจัดอยู่2แบบด้วยกันแบบแรกเรียกว่า Circuit Race อันนี้ก็คือใช้สนามแข่งนะจะสามารถควบคุมเรื่องความปลอดภัยได้ง่ายคือมันเป็นสนามแข่งรถเลยซึ่งที่อุตภเปาตอนนี้มีโครงการจะสร้างสนามแข่งรถอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเป็นไปได้นะครับที่จะจัดแข่งได้ตามมาตรฐานของ FIA ในขณะที่อีกรูปแบบนึงก็คือแบบ City RaceCity Race เนี่ยคือเขาจะมาแข่งรถกันบนถนนจริงๆเส้นทางก็จะเน้นทัศนียภาพและความสวยงามของเมืองถ้าแบบนี้เนี่ยเป็นไปได้ทั้งที่กรุงเทพแล้วก็เมืองพัทยาวันนี้นายกก็เลยมาดูความเป็นไปได้ที่จะจัดในเส้นทางรอบหาดจอมเทียน
ซึ่งมองแล้วก็ยังจำเป็นต้องปรับปรุงถนนแล้วก็องค์ประกอบอื่นของสนามแข่งอย่างเช่นอัฒจันทร์แล้วก็ฉากกั้นนะครับให้ได้มาตรฐานของ F1 ซึ่งท่านก็บอกว่าเป็นงานใหญ่เป็นงานยากล่ะแต่มันก็เป็นโอกาสของประเทศไทยที่จะดึงเม็ดเงินจากการท่องเที่ยวได้อย่างมหาศาลครับ